วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลพาเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ครับก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ในย่านของฝั่งธนบุรีในกรุงเทพมหานครครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพาทุกท่านมาชมสิ่งที่น่าสนใจที่ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ครับก็คือด้านหน้านี่ครับเขาเรียกกันว่าเป็นโมเดลจำลองครับของตัวสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะครับแต่ผมจะถ่ายกันแบบใกล้ๆนะครับลักษณะของตัวสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ที่เขาย่อส่วนลงมาให้เราได้เห็นกันนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของบริเวณพื้นที่ของตรงกลางถนนนะครับพื้นที่ของถนนนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะครับก็เริ่มตั้งแต่จุดของที่เป็นทางเดินสกายวอล์กครับเริ่มจากทางเดินสกายวอล์กตรงส่วนตรงนี้นะครับก็ถือว่าสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่เนี่ยมีทางเดินสกายวอล์กที่ค่อนข้างจะยาวนะครับนะครับเริ่มจากตรงส่วนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดินเรื่อยมานะครับกว่าจะถึงที่จุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยก็เดี๋ยวกว่าเดินกันเมื่อยกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะหักไปนะครับสำหรับโมเดลจำลองนะครับนะครับเดินเรื่อยมานะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดนี่จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่ผมมายืนถ่ายคลิปอยู่นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าครับก็จะเป็นจุดที่รถไฟฟ้าวิ่งแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่จำหน่ายตั๋วนะครับสำหรับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ครับด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของทางออกนะครับสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่เนี่ยก็จะมีทางด้านของสถานีรถไฟครับเส้นทางระหว่างวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยในจังหวัดสมุทรสาครครับแล้วก็จะมีในส่วนของอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะตรงนี้นี่เขามีคำเขียนนะว่าเป็นในส่วนของทางเดินยกระดับสกายวอล์กแล้วก็ลานจอดรถและจอนะครับหรือว่าพาร์คแอนด์ไลน์นะครับก็เป็นโมเดลจำลองที่เขาย่อส่วนมาให้เราได้เห็นกันแบบขนาดตานะครับแล้วก็จะมีการบอกชื่อถนนนะครับตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะแล้วก็ด้านนี้นี่จะเป็นในส่วนของถนนราชพฤกษ์นะครับก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานีครับที่อยู่ในย่านของฝั่งธนบุรีนะครับนอกจากตัวโมเดลจำลองของสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แล้วเนี่ยตรงฝั่งนี้ครับก็จะเป็นโมเดลจำลองของสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีครับก็เป็น2สถานีที่อยู่ติดกันนะครับระหว่างสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่กับสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับนี่ก็คือโมเดลจำลองของสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับทางเดินสกายวอล์กเนี่ยอาจจะไม่ยาวเหมือนกับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะผมว่าถ่ายไปเรื่อยๆนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีครับก็อยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีลมนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนทางออกนะครับด้านฝั่งตรงนี้นี่เขาก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนสวนนะครับเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะเนี่ยเห็นเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับก็สำหรับเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีลมเนี่ยก็จะมีหลายสถานีนะครับก็จะมีอย่างสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่สถานีโพนิมิตนะครับสถานีวุฒากาศสถานีบางว่าสถานีสุรศักดิ์นะครับสถานีรถไฟฟ้าศาลาแดงพวกนี้นะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดตรงสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาตินะฮะก็สำหรับจุดของสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีเนี่ยก็จะเป็นจุดไว้สำหรับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองเนี่ยก็จะมีทั้งสิ้น3สถานีนะครับเป็นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีครับสถานีรถไฟฟ้าเจริญนครครับแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าคลองสานนะ
นะครับก็จะเป็นในส่วนโมเดลจำลองของสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีครับก็จะมีโมเดลจำลองให้ได้เห็นทั้งเส้น2สถานีครับก็คือสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่แล้วก็สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีครับนะครับด้านหน้าตรงนี้นี่เดินขึ้นไปนี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดจำหน่ายตั๋วของสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงประมาณหัวค่ำนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะฮะในท้ายแบบไกลๆครับสำหรับตัวของโมเดลจำลองครับด้านนี้คือสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือทางด้านของสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะครับก็เป็นโมเดลจำลองที่เขานำมาจับแสดงให้กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาได้ชมกันนะครับเอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวของโมเดลจำลองครับของสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่และก็โมเดลจำลองของสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ